มาจ้ะมาดูดวงประจำวันที่23หรือ29มกราคมกันดีกว่ามาดูกันว่าดวงของคนที่เกิดแต่ละวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรคนเกิดวันจันทร์นะคะดวงสัปดาห์นี้บอกเลยว่าปังอยู่ปังอยู่แปลว่าไม่ปัง เพราะว่าต้องระวังการเกิดคดีความหรือการผิดพลาดทางเอกสารซึ่งอาจจะทำเราเดือดร้อนได้นะคะ แต่ว่าถ้าใครเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงแมวเนี่ยสัตว์เลี้ยงให้โชคค่ะอาทิตย์นี้มีโอกาสถูกลอตเตอรี่หรือว่าได้ลาภลอยจากสัตว์เลี้ยงสูงมาก สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะอาทิตย์นี้จะเป็นช่วงที่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยมีเสน่ห์แรงมากมีคนมาชอบเยอะมากแต่เขามีเจ้าของอยู่แล้ว พวกคนเลวอย่าไปยุ่งนะคะเตือนแล้วนะสำหรับสัตว์เลี้ยงของคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงนี้ต้องเอาใจเขาเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยอยากได้การประคบประหงมขั้นสูงสุดแบบว่าเอาอกเอาใจป้อนข้าวป้อนน้ำซื้อของเล่นให้พาไปกรูมมิ่งเนี่ยเขาจะเลิฟมากค่ะต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะบอกเลยว่าพังพังพังมากโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเนี่ยเพราะว่าชาววันพุธขี้เมาพอขี้เมาเนี่ยก็จะมีอาการอื่นๆตามมาแล้วมันก็จะเป็นอาการเรื้อรังซึ่งมันไม่หายทางที่ดีควรงดแอลกอฮอล์เลยดีกว่าสำหรับสัตว์เลี้ยงของคนที่เกิดวันพุธนะคะบอกเลยว่าช่วงอาทิตย์นี้ระวังน้องตายหรือเจ็บหนักได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น้องแบบชอบน้ำมากน้องอาจจะแบบว่าไปวิ่งเล่นใกล้น้ำแล้วก็อาจจะพลัดตกน้ำได้หรือว่าน้องอาจจะไปเลียน้ำที่ไม่สะอาดน้องอาจจะตายหรือเจ็บหนักได้นะคะต้องระวังให้ดีค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะอาทิตย์นี้จะมีคนมาเปแต่ระวังนะคะไม่มีอะไรได้มาฟรีเพราะว่าเขาหวังผลประโยชน์ค่ะต้องระวังให้ดีแล้วก็สัตว์เลี้ยงของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่น้องเขาจะอยากมีสมาชิกในบ้านเพิ่มก็เป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะปล่อยท้องนะคะต้องระวังให้ดีสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะอาทิตย์นี้ก็ถือว่าปังพอได้อยู่เพราะว่าก็เป็นอาทิตย์ที่เราจะได้แบบว่าได้เจอเพื่อนได้เจอคนนู้นคนนี้ได้เข้าสังคมได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็เรียกโอกาสดีๆเข้ามาให้เราได้ทำอะไรแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นซึ่งทำให้เราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่านายจ๋าของเราที่บ้านเนี่ยก็จะแฮปปี้มากเพราะเป็นช่วงที่เขาอยากอยู่คนเดียวค่ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะอาทิตย์นี้บอกเลยว่าพังค่ะพังเพราะว่าดูจากไพ่ใบนี้นะคะบอกเลยว่าโดนเอาเปรียบแน่นอนหรือว่าใครที่แบบให้ใครยืมเงินไปแล้วอย่าหวังได้คืนค่ะทำใจนะคะวิธีการเสริมดวงของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคือพานายจ๋าไปเที่ยวทะเลจะดีมากเลยค่ะหรือเที่ยวอะไรก็ได้ที่เป็นน้ำเช่นน้ำตกเสริมดวงให้เราอ่ะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆที่พัดพาเข้ามาในชีวิตนะคะดวงชะตาคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่เหมาะกับการลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะบอกเลยว่านายจ๋าคุณจะทำของพังพวกของใช้ต่างๆจานชามที่นอนของเล่นวิธีการเสริมดวงนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยแนะนำว่าให้ไปทำบุญให้กับหมาจรจัดนะคะจะช่วยลดการเสียเงินของเราได้ค่ะสัปดาห์นี้ไม่มีใครปังเลยมีแต่คนพังจับมือกันไปทำบุญนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาดูใหม่ว่าจะปังหรือยังสักวันมันต้องเป็นวันของเราค่ะ